สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะประจำเดือนเมษายน2562คนที่เกิดปีจอนะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาปรากฏไพ่1ดาบ1ไม้10เหรียญไพ่เดอะซันค่ะแล้วก็ไพ่เดอะเวิลด์จักรพรรดินีราชินีเหรียญไพ่พลัง7เหรียญแล้วก็8ถ้วยคนที่เกิดปีจอนะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตานะคะปรากฏไพ่1ดาบนะคะเมื่อ1ดาบปรากฏขึ้นนะคะก็เป็นเดือนที่คุณจะมีเรื่องของข่าวดีแหละนะคะหรือความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนงานนะคะที่คุณได้รับมอบหมายหรืองานที่ยากนะคะมันจะมีรางวัลที่ดีมากๆเกิดขึ้นด้วยกับคนที่เกิดปีจอ1ดาบคือความสำเร็จนะคะ1ดาบคือชัยชนะนะคะหรือชื่อเสียงนะคะหรือสิ่งที่จะเข้ามานะคะทำให้คนที่เกิดปีจอนะคะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานแน่นอน1ดาบเป็นลักษณะของลูกนะคะคนโตหรือลูกคนสุดท้องหรือลูกชายคนเดียวนะคะหรือคนที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของการตัดสินใจเลยนะคะหรือมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงด้วยในไพ่1ดาบนี้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานจะเกิดขึ้นหรือการสอบการแข่งขันนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นด้วยเช่นกันและในตำแหน่งที่2นะคะปรากฏไพ่1ไม้เห็นไหมคะเข้ามากระทบกับพื้นดวงชะตาธุรกิจการงานจะเด่นมากๆในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือมีคนนำข่าวดีนะเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่ๆมาให้กับคนที่เกิดปีจอด้วยฉะนั้นนะคะก็เป็นเดือนแห่งข่าวดีนะคะเป็นเดือนที่จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอนะในตำแหน่งที่3นะคะปรากฏไพ่10เหรียญนะคะคือสิ่งที่เรามุ่งหวังนะคะหรือเราคาดคิดเอาไว้นะคะน่าที่จะเป็นจริงแหละนะคะมีความสำเร็จนะคะมีโชคนะคะเกิดขึ้นด้วย10เหรียญนะคะอาจจะมีข่าวการเงินเกิดขึ้นนะคะหรือทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีจอไพ่ตำแหน่งนี้นะเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายก็มีโอกาสนะคะที่จะเข้ามาสร้างข่าวดีนะหรือนำโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินดีๆรวมถึงการลงทุนหรือธุรกิจที่เขาทำก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะกับคนที่เกิดปีจอด้วยในตำแหน่งที่4นะคะปรากฏไพ่เดอะซันนะคะเมื่อเดอะซันปรากฏขึ้นนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีสิ่งที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นเดอะซันคือความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะคือโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือเรื่องของความรักนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นตรงในตำแหน่งนี้ด้วยเพื่อนใกล้ชิดนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะก็อาจจะนำในเรื่องของข่าวดีนะคะมาให้กับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีจอด้วยนะคะฉะนั้นเมื่อเดอะซันปรากฏขึ้นมันก็คือความสุขนะคะอาจจะหมายถึงเด็กๆก็ได้นะคะซึ่งจะมาสร้างในเรื่องของข่าวดีหรือความสำเร็จให้กับคนที่เกิดปีจอนะและตำแหน่งที่5นะคะปรากฏไพ่เดอะเวิลด์นะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันคือโชคนะคะมันคือข่าวดีนะคะหรือการปรับเปลี่ยนที่ดีมากๆนะคะไพ่เดอะเวิลด์นะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะกับความอุดมสมบูรณ์นะคะหรือไพ่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นในตำแหน่งนี้ข่าวดีจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยนะบุตรหลานบริวารหรือลูกน้องนะคะอาจจะนำในเรื่องของข่าวดีหรือนำในเรื่องของโชคนะคะมาให้กับคนที่เกิดปีจอนะในตำแหน่งที่6นะคะปรากฏไพ่จักรพรรดินีนะคะตำแหน่งที่6คือตำแหน่งไพ่อนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อจักรพรรดินีปรากฏขึ้นนะคะมันคือความก้าวหน้าคือความสำเร็จนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีจอด้วยซึ่งไพ่จักรพรรดินีอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงซึ่งจะเข้ามาสนับสนุนแล้วไพ่จักรพรรดินีไปตรงกับไพ่1ไม้นะมีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของธุรกิจใหม่ๆหรือการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ให้การสนับสนุนหรือนำข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะมาให้กับคนที่เกิดปีจอนะและตำแหน่งที่7นะคะคือตำแหน่งที่เป็นปัญหาปรากฏไพ่ราชินีเหรียญนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะหรือเรื่องธุรกิจด้วยแต่เมื่อราชินีเหรียญปรากฏขึ้นแล้วนะคะคิดว่าปัญหาต่างๆมันน่าจะคลี่คลายออกไปนะมันเป็นช่วงเวลาที่มันจำเป็นจะต้องขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแล้วก็พยายามที่จะขยันให้มากๆด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่ทำเพราะมันมีโอกาสที่ดีมันมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเงินให้กับคนที่เกิดปีจอด้วย
ได้ตำแหน่งที่8นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งอิทธิพลนะคะปรากฏไพ่พลังนะคะตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะจะเข้ามาช่วยนะคะหรือเข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะให้กับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะก็น่าที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเข้ามาให้ความคิดที่ดีๆแหละนะคะแล้วก็เข้ามาสร้างข่าวดีให้กับคนที่เกิดปีจอพอไพ่ในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งไพ่อิทธิพลแล้วไปตรงกับไพ่หนึ่งไม้คือตำแหน่งที่สองนะคะมีความคิดนะคะหรือมีเรื่องของธุรกิจการงานนะคะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีจอนะคะหรือข่าวดีอ่ะมันจะเกิดขึ้นและมันสร้างในเรื่องของความสำเร็จนะคะแล้วก็สร้างในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองแหละนะคะให้กับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะในตำแหน่งที่9นะคะคนที่เกิดปีจอก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของงานนี่แหละนะคะคืออาจจะได้รับงานที่ค่อนข้างหนักหรืองานมันเข้ามามากนะคะแต่ว่างานที่เข้ามาแล้วมันมีรางวัลที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดปีจอแหละนะคะฉะนั้นก็ควรที่จะอดทนแล้วก็ขยันให้มากๆสร้างความกระตือรือร้นให้เยอะๆด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานเพราะมันมีโอกาสที่จะขยับขยายต่อไปในอนาคตแน่นอนนะคะในตำแหน่งที่10นะคะปรากฏไพ่8ถ้วยนะคือความทุกข์ความกังวลใจนะมันเกิดขึ้นนะคะคือความไม่สบายใจนะคะคือไม่ค่อยพึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ซึ่งมาปรากฏในตำแหน่งไพ่อนาคตด้วยฉะนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องของจำนวนไพ่ที่เราดึงออกมาซึ่งมองแล้วไพ่ของเขาค่อนข้างดีนะแต่ว่าปรากฏไพ่8ถ้วยนะคะฉะนั้นดึงไพ่เสริมมาคือไพ่เดอะสตาร์นะคะมีความหมายว่านะคะคนที่เกิดปีจอแหละอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนนะคะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะสร้างในเรื่องของพลังในด้านบวกนะคะหรือสร้างในเรื่องของข่าวดีนะให้กับคนที่เกิดปีจอนะคะมากๆเลยนะคะต้องปรับนะคะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือสำนักงานนะคะให้มันมีความสดใสหรือมีในเรื่องของธรรมชาตินะคะหรือมีน้ำพุนะเข้ามาเกี่ยวข้องและมาสร้างการหมุนเวียนที่ดีนะในเรื่องของการเงินนะคะหรือสร้างบรรยากาศที่สดใสนะคะให้กับตัวเองในที่ทำงานหรือที่บ้านด้วยนะมันจะมีเรื่องของความสดใสนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีจอแน่นอนนะคะคนที่เกิดปีจอนะคะถ้าเรามองแล้วในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะอดีตที่เกิดขึ้นมาก่อนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานของเขาปรากฏไพ่เดอะซันนะคะไพ่เดอะเวิร์นเลยนะคะแสดงว่าธุรกิจการงานของเขามีข่าวดีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าไพ่2ใบนี้เดอะซันแล้วก็เดอะเวิร์นเป็นไพ่ชุดใหญ่แล้วมาประกบข้างกันหมายความว่าช่วงก่อนหน้านี้เขาหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือในเรื่องของความรักรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยหรือการปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะที่อยู่อาศัยสำนักงานนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะบุตรหลานบริวารนะคะก็จะเข้ามาสร้างโชคให้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของข่าวดีกับคนที่เกิดปีจอคืออาจจะมีเรื่องของการกำเนิดทารกนะคะหรือคนใกล้ชิดเขาเองนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการกำเนิดบุตรด้วยฉะนั้นช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นช่วงที่เขาจะมีโชคหรือมีข่าวดีมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงเดือนเมษายนนี้คือตำแหน่งไพ่ปัจจุบันของเขาปรากฏไพ่หนึ่งดาบแล้วก็หนึ่งไม้แล้วก็ไพ่พลังคือเดือนเมษายนนี้นะคะธุรกิจการงานเด่นมากๆนะคะคุณจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามานะคะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจใหม่ๆที่คุณทำด้วยฉะนั้นความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นแล้วในตำแหน่งไพ่อนาคตปรากฏไพ่10เหรียญอีกนะคะแล้วก็ไพ่จักรพรรดินีแล้ว8ถ้วยมันบ่งบอกถึงเรื่องการงานที่มันมีเรื่องของการขยับขยายที่ดีการเริ่มต้นที่ดีทำให้ธุรกิจการงานมีความมั่นคงมากขึ้นผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนฉะนั้นในเรื่องของการงานสำหรับคนที่เกิดปีจอเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะเป็นเดือนที่คุณจะมีข่าวดีนะเป็นเดือนที่คุณจะมีเรื่องของความมั่นคงนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะมีเรื่องของงานใหม่ๆเกิดขึ้นหรือคนที่กำลังเรียนอยู่นะคะมีเรื่องของการสอบนะคุณอาจจะสอบติดแล้วก็ยังสามารถสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วก็อาจจะติดในมหาลัยที่มีชื่อนะคะหรือคณะที่คุณเลือกนะคะฉะนั้นในเรื่องของข่าวดีก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินล่ะคะคนที่เกิดปีจอนะคะ
หนึ่งดาบนะคะคือตัวเขาเองนะคะคือการเงินเขามีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เข้ามากระทบคือหนึ่งไม้นะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการงานแล้วปรากฏไพ่สิบเหรียญก็หมายความว่านะคะคุณจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะการเงินอาจจะมาจากธุรกิจที่เราทำนะคะรวมถึงคุณจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะเป็นบ้านนะคะซื้อบ้านซื้อรถอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มีแนวโน้มว่าคุณจะมีเรื่องของข่าวดีน่ะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบริวารอาจจะนำโชคมาให้นะคะแล้วทำให้เรื่องของธุรกิจการงานหรือการเงินมันราบรื่นหรือมันไหลลื่นมากขึ้นกับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการเงินจะดีแค่ไหนก็ต้องรอบครอบแล้วกันนะคะเพราะในตำแหน่งไพ่บทสรุปของเขาคือในตำแหน่งไพ่ที่10เขาปรากฏไพ่8ถ้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินน่ะมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจะต้องรอบครอบให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักแน่นอนนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะสามีภรรยานะคะก็จะมีเรื่องของความสุขหรือความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะหรือว่าบริวารหรือว่าบุตรนะคะหรือว่าลูกแหละนะคะก็อาจจะมาสร้างในเรื่องของความสุขหรือความอบอุ่นนะคะในครอบครัวนะคะให้กับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะมันก็ปรากฏไพ่เดอะซันนะคะแสดงว่าในเรื่องของความรักก็ค่อนข้างดีแหละรวมถึงมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยแต่ในตำแหน่งไพ่เดอะซันไปติดกับไพ่พลังไพ่พลังในเรื่องของความรักนะคะก็จะต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึงละกันนะคะเพราะว่าความคิดแล้วนะคะหรือความเป็นผู้นำที่มากจนเกินไปอ่ะมันจะสร้างความกดดันนะคะให้กับคนรักนะคะฉะนั้นจะต้องค่อยๆนะคะที่จะปรับความสัมพันธ์กันให้ดีๆด้วยสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะในตำแหน่งไพ่สุขภาพนะคะต้องระมัดระวังนะคะโรคของอาการปวดกระดูกนะคะหรือระบบปลายประสาทนะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรค กระดูกหรืออาการนิ้วล็อกนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยมีเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของระบบภายในสตรีหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกนะคะหรือช่วงล่างนะคะฉะนั้นจะต้องรอบคอบให้มากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยแต่คิดว่าปัญหาสุขภาพมันก็อาจจะไม่มากเพราะว่าในตำแหน่งไพ่ที่ดึงออกมาไม่ค่อยมีไพ่ที่เลวร้ายออกมาเลยเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีทั้งนั้นนะคะเพียงแต่อาจจะมีเรื่องของอาการที่พักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่หลับมีเรื่องของความเครียดนะคะซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในตำแหน่งไพ่8ถ้วยนี้ด้วยคนที่เกิดปีจอแหละนะคะถ้าเรามองแล้วแหละนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการงานของเขานะคะซึ่งดึงออกมานะคะเพื่อเป็นการขยายเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการงานอีกเขาคืออัศวินไม้ธุรกิจการงานมันจะมีการขยับขยายเกิดขึ้นแน่นอนรวมถึงจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกิดขึ้นกับตัวเขาเองหรือธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมันมีโอกาสที่จะก้าวหน้ารวมถึงอาจจะมีคนมาเยือนนะคะนำข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานมาให้สำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่6ไม้การเงินนะคะมาอย่างช้าๆนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะคะเรามาดูไพ่ของเขาก็มี10เหรียญเขามีโชคด้านการเงินนะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินก็มีความมั่นคงแต่ก็ขอให้ควบคุมนะคะหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าเดือนนี้จะมีโชคแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่คนถูกแขวนซึ่งเราบอกแล้วคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะก็เป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีความโหยหานะคะหรือมีความว้าเหวนะคะหรือมีความคิดที่อยากจะมีเรื่องในเรื่องของความรักนะคะเข้ามานะคะที่จะทำให้ชีวิตมันมีเรื่องของคู่ชีวิตนะคะหรือคู่คิดนะคะซึ่งจะมีเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็อาจจะพบกับคนที่ลักษณะคล้ายคนถูกแขวนนะคะคืออาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่หรือคนที่ผ่านการมีคู่มาแล้วหรือคนที่มีไฝปานนะคะอาจจะพบกับคนที่ต่างชาติต่างศาสนาก็ได้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นในสัมพันธ์ความรักในตำแหน่งคุณจุกแหวนก็อย่าเพิ่งเร่งรีบนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็ยังไม่แน่นอนยังไม่แน่ชัดนะคะฉะนั้นจะต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆสำหรับคุณโสดนะคะส่วนสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์นะคะต้องเร่งพัฒนาเลยนะคะแล้วก็ต้องพยายามพูดคุยกันให้เยอะๆนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะในตำแหน่งไพ่ความรักเขาปรากฏไพ่เดอะซันนะคะความรักค่อนข้างดีนะสำหรับสามีภรรยาแต่ว่าในไพ่ที่เราดึงออกมามี8ถ้วยนะคะฉะนั้นมันก็จะมีความขัดแย้งนะเกิดขึ้นนะคะกับคน
รักด้วยฉะนั้นความสัมพันธ์นะคะจะต้องปรับนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความคิดไม่ตรงกันได้แยกกันอยู่นะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะก็ขอให้ปรับให้พัฒนามันอาจจะกำลังจืดชืดนะคะหรือมันอาจจะกำลังเป็นลักษณะความรักที่มันไม่มีเรื่องของความสดใสนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับชีวิตรักเลยฉะนั้นจะต้องปรับให้มากๆนะคะหรืออาจจะเป็นการบ่งบอกว่าคนรักของคนที่เกิดปีจอนะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพด้วยฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้มากๆส่วนในตำแหน่งไพ่สุขภาพปรากฏไพ่6เหรียญเห็นไหมคะเมื่อ6เหรียญปรากฏขึ้นมันก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อต่อกระดูกอยู่แล้วนะคะแต่ไพ่6เหรียญเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแล้วก็ต้องช่วยเหลือนะคะบุคคลที่ด้อยกว่านะคะแล้วก็สร้างในเรื่องของเสบียงบุญให้มากๆจะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพร่างกายและทำให้ชีวิตมีเรื่องของความแข็งแรงนะคะหรือมีความราบรื่นเกิดขึ้นด้วยกับคนที่เกิดปีจอนะคะคนที่เกิดปีจอนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ปีจอวันอาทิตย์นะช่วงเดือนเมษายนนี้คุณจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนนะคะคุณจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความก้าวหน้านะคะเกิดขึ้นในตำแหน่งเดือนเมษายนนี้ด้วยคนที่เกิดปีจอวันจันทร์นะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะคุณจะมีความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินรวมถึงเรื่องของความรักนะคะคุณจะมีเรื่องของการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็เข้ามาสร้างข่าวดีให้กับคนที่เกิดปีจอนะคะวันจันทร์ด้วยนะคะคนที่เกิดปีจอวันอังคารนะคะช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคุณจะมีโชคเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทรัพย์สินมีค่าบางอย่างมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของมรดกนะคะหรือมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยกับคนที่เกิดปีจอวันอังคารนะธุรกิจการงานนะคะที่ทำลงไปนะคะก็จะมีเรื่องของผลกำไรเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคนที่เกิดปีจอวันพุธนะคะคุณจะมีเรื่องของการทำธุรกิจนะคะหรือความกังวลใจเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้แต่ขอให้เดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็เร่งในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะให้มากๆด้วยเป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีโชคนะหรือธุรกิจการงานนะคะมันมีโอกาสดีมากๆเลยนะกับคนที่เกิดปีจอวันพุธด้วยนะคะคนที่เกิดปีจอวันพฤหัสบดีนะคะเดือนเมษายนนี้นะคุณจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้จะได้รับการแก้ไขคุณจะมีข่าวดีคุณจะได้รับชัยชนะนะคะสิ่งที่คุณทำมานะคะสักระยะหนึ่งมันจะสร้างข่าวดีหรือสร้างความสำเร็จให้รวมถึงชื่อเสียงนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสร้างความมั่นคงนะคะหรือข่าวดีในเรื่องของการงานการเงินนะคะให้กับคนที่เกิดปีจอวันพฤหัสบดีด้วยนะคะคนที่เกิดปีจอวันศุกร์แล้วนะคะในเดือนเมษายนนี้แหละนะคะอาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานที่ทำอารมณ์ก็อาจจะเฉยๆบ้างฉะนั้นก็ขอให้มีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของงานต่อไปนะคะธุรกิจการงานที่คุณทำนะมันจะส่งผลดีให้กับคุณนะคะในอนาคตแน่นอนนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของความคิดที่มันเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะหรือมีโอกาสที่จะซื้อรถด้วยนะคะก็มีโอกาสสูงคนที่เกิดปีจอนะคะวันเสาร์นะคะช่วงเดือนเมษายนนี้นะคุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะไม่ได้อยู่กับคนรักนะคะหรือไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเดินทางนะคะแต่มันจะทําให้คุณมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือความสดใสนะคะหรือแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะมากมายเลยนะคะกับคนที่เกิดปีจอวันเสาร์ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะจะต้องปรับในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกนะคะให้ดีด้วยแล้วก็พยายามปรับนะคะห่วงจุ้ยนะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับที่อยู่อาศัยสำนักงานนะคะรวมถึงห้องนอนแหละนะคะให้มันมีเรื่องของความสดใสมากขึ้นนะคะหรือมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของอากาศนะคะที่มันจะต้องทำให้มันมีอากาศถ่ายเทมากขึ้นด้วยจะทำให้ชีวิตของคนที่เกิดปีจอวันเสาร์นะคะมีเรื่องของความสุขหรือความสดใสหรือมีเรื่องของโชคนะคะเกิดขึ้นด้วยกับตัวเขาเองนะคะ
ฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีจอนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะสำหรับตัวเขาเองด้วยนะคะเพราะไพ่นะคะซึ่งปรากฏออกมาแล้วเป็นไพ่ใบใหญ่นะคะปรากฏออกมานะคะถึง4ใบเลยนะ4ใน10นะคะซึ่งปรากฏไพ่นะคะ The Sun ไพ่ The World นะคะแล้วไพ่จักรพรรดินีแล้วก็ไพ่พลังซึ่งไพ่ที่ดึงออกมานี่นะคะมันบ่งบอกถึงพลังด้านบวกนะมันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีความสำเร็จแล้วนะคะซึ่งเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งไพ่เดอะซันนะคะซึ่งเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะคะรวมถึงคนรักด้วยนะคะก็ยังสร้างในเรื่องของข่าวดีนะคะหรือสร้างในเรื่องของโอกาสนะคะให้กับคนที่เกิดปีจอคือเข้ามาหนุนน่ะหรือเข้ามาอุปถัมภ์นะคะแล้วในตำแหน่งไพ่บุตรหลานบริวารปรากฏไพ่เดอะเวิร์ดเห็นไหมคะมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะนะคะหรือโชคลาภนะซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ด้วยรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะคือข่าวดีการปรับเปลี่ยนที่ดีนะจะเกิดขึ้นในตำแหน่งบุตรหลานบริวารด้วยก็หมายความว่าบุตรหลานบริวารก็เข้ามาอุปถัมภ์อีกนะแล้วในตำแหน่งที่6เห็นไหมคะปรากฏไพ่จักรพรรดินีนะคะคือคนใกล้ชิดน่ะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะก็เข้ามาให้โชคอีกนะคะหรือเข้ามาให้การสนับสนุนนะกับคนที่เกิดปีจอด้วยแล้วดึงไพ่ออกมาแล้วค่อนข้างดีมากๆนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้แล้วยังปรากฏไพ่10เหรียญอีกในตำแหน่งที่3คือเป็นตำแหน่งสิ่งที่เราคาดคิดคาดหวังเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนการเงินนะคะมันมีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือมีความสำเร็จเกิดขึ้นและในตำแหน่งที่1เห็นมั้ยคะ1ดาบตรงกับไพ่10แล้วตรงกับไพ่เทเวิร์นอีกคือ3ไพ่นี้นะคะมันอยู่ต่อกันน่ะมันบ่งบอกถึงความสำเร็จน่ะหรือการเปลี่ยนแปลงหรือข่าวดีอ่ะที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีจอนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยนะคะกับคนที่เกิดปีจอนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังเอาไว้นะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงนะคะฉะนั้นนะคะถ้ามีเวลานะคะก็อย่าลืมไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างเสบียงบุญนะคะให้กับตัวเองด้วยนะจะทำให้ชีวิตมีเรื่องของความสุขหรือความราบรื่นเกิดขึ้นด้วยถ้าเรามองในตำแหน่งไพ่ที่6คือไพ่จักรพรรดินีนะคะลักษณะของความเป็นแม่นะคือมีความคิดนะคะที่อยากจะมีเรื่องของการกำเนิดบุตรนะคะหรือการตั้งครรภ์แหละนะคะซึ่งไพ่จักรพรรดินีคือคนที่มีบุตรยากแต่มันตรงกับไพ่หนึ่งไม้นะมันมีโอกาสดีนะคะมันมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับตัวเขาเองแน่นอนนะคะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะก็อยากให้คนที่เกิดปีจอไปสร้างบุญไปสร้างกุศลนะคะแล้วก็มีเวลานั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยนะคะจะทำให้เรามีเรื่องของความสุขที่แท้จริงแล้วก็มีเรื่องของสติหรือมีเรื่องของปัญญามีปฏิภาณไหวพริบที่ดีมากๆเอามาปรับใช้นะคะกับชีวิตของคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีจอด้วยฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์นะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอนะในช่วงเดือนเมษายน2562แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะแล้วก็กดกริ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับฟังคลิปดีๆนะคะแล้วก็มีกำลังใจให้กันอย่างนี้เสมอไปนะการดูไพ่24พยากรณ์นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เรารับฟังแล้วทำให้ชีวิตของเรามีเรื่องของความคิดที่ดีๆแล้วนะคะสิ่งไหนที่มันเป็นโอกาสที่ดีเราก็มุ่งมั่นสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะป้องกันนะคะเราก็ควรที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตนะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยฉะนั้นไพ่24ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะรับฟังนะคะแล้วก็ได้แง่คิดหรือแง่มุมนะคะต่างๆในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเข้ามาเสริมในเรื่องของการตัดสินใจนะคะส่วนความสำเร็จนะคะหรือความก้าวหน้านะคะหรือเรื่องของโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นนะคะมันขึ้นกับตัวของคนที่เกิดปีจอเองหรือขึ้นกับตัวของคนทุกๆคนนะคะถ้าเราไม่ลงมือทำนะคะมันไม่มีโอกาสที่จะสำเร็จแน่นอนนะคะหรือว่ามันไม่มีโอกาสนะคะที่ว่าเราจะอยู่กับที่แล้วโชคมันจะหล่นทับนะมันมีน้อยนะคะมันไม่มีที่จะมีเรื่องของคนที่นั่งอยู่เฉยแล้วก็โชคลอยมาแล้วหล่นทับดังตุ้มมันไม่ค่อยมีแล้วนะคะฉะนั้นคนที่จะสำเร็จได้คือคนที่ต้องทำและเวลาทำนะคะไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จเลยนะคือมีข่าวดีเลยเจริญเลยคือทำครั้งแรกก็เจริญรุ่งเรืองเลยมันไม่ใช่การที่เราทำนะคะบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของงานอุปสรรคจะมาก
นะคะบางคนนี่เปลี่ยนงานมาแล้วนะคะ5-6ครั้งนะคะถึงจะสำเร็จนะคะหรือบางคนนะยังเปลี่ยนงานอยู่เลยนะคะฉะนั้นอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณเพียงคนเดียวมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นอุปสรรคถ้าคิดว่ามันเป็นอุปสรรคมันคือความทุกข์มันจะเข้ามาบั่นทอนชีวิตนะคะของตัวเราเองด้วยฉะนั้นเราคิดว่ามันคือประสบการณ์นะคะมันคือความก้าวหน้าซึ่งพอเราทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเราได้ประสบการณ์ละนะคะเราก็เอาตรงจุดนี้แหละนะคะมาปรับใช้กับชีวิตของเราแล้วก็เดินหน้าต่อไปถ้าล้มเหลวอีกนะคะก็เก็บมาเป็นประสบการณ์อีกนะคะไม่ต้องคิดว่าชีวิตของเราทำไมมันประสบความล้มเหลวหลายครั้งจังนะคะคือไม่ต้องคิดเลยนะคะเราคิดแค่ว่าเรามีประสบการณ์หรือมีความล้มเหลวมากแค่ไหนเราก็มีประสบการณ์เยอะเท่านั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้สู้ต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ